สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครปฐม วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนคปรปฐมอำเภอเมือนงนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมทรงเปิดอาคารสิริวรปัญญาซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการจัดสร้างเพื่อรองรับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนการบริการวิชาการและประชุมสัมมานาเป็นอาคารสามชั้นประกอบด้วยห้องต่างๆอาที่ห้องประชุมรองรับนักศึกษาและประชาชนได้1 5 0 0คน ห้องสำนักงานสำนักศิละปะและวัฒนธรรมห้องเรียนโดยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานนามอาคารว่าสิริวรปัญญาหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความรอบรู้อันยอดเยี่ยมและเป็นมงคลพร้อมกับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนาม,มาพิไทยสอทอมาประดับที่ป้ายชื่ออาคารด้วยในการนี้ทอปพระเนตรนิทศการอาทิประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชาพัฒศ,ศาสร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิน่นมหาวิทยลาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิน่นตลอดจนนำงานวิจัยและการบริการวิชาการลงสู่ชุมชนในปี2561เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นรูป,ปธรรมดำเนินการในพื้นที่6ตำบลของจังหวัดนคปรปฐมอาทิพระงมาเดือวัดละมุดทรงคนอง โดยได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อนำมาทำงานวิจัยพัฒนาให้ตรงกับความต้องการทั้งของชุมชนและผู้ประกอบการอาทิการออกแบบกล่องใส่ส้มโอการสกัดผงน้ำมันหอมระเหยจากส้มโอการทำอัญมณีสังเคราะห์โดยใช้แกลบและขี้เถ้าเป็นส่วนผสม เวลา10น52นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเก Greek, เียรติอําเภอเมืองนครปฐมซึ่งนางทัศนีพทยัยชันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน23ไร่3งาน69ตารางวาให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิครั้งที่1ประจำปี2553 เห็นชอบไม่ใช้ที่ดินดังกล่าวจะสร้างหมู่บ้านเด็กชายเพื่อเป็นบ้านพักสำหรับเด็กชายรวมทั้งให้เหมาะสมแก่การเลี้ยงดูเด็กชายวัยรุ่นในความปุการรของมูลนิธิที่มีอายุ12ปีขึ้นไปเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่1เมษายน2560ปัจจุบันก่อสร้างคืบหน้ากว่าะ7 0เมื่อแล้วเสร็จจะย้ายเด็กชายที่มีอายุ12ปีขึ้นไปจากหมู่บ้านเด็กมูลนธิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยระยะที่1เข้ามาพักอาศัย ซึ่งหมู่บ้านเด็กระยะที่หนึ่งจะดูแลเด็กกำพรา้าทั้งชายและหญิงในรูปแบบครอบครัวทดแทนปัจจุบันมีเด็กจำนวน33คนเป็นเด็กชาย22คนและเด็กหญิง11คนอายุระหว่าง8-16ถึง16ปีพร้อมกันนี้ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานชื่อโครงการแห่งนี้ว่าหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติด้วย ต่อมาในตอนบ่ายเสด็จพระราชดำเนินไปอุทยานการอาชีพช้ยพัฒนาจังหวัดนคปรปฐมทรงเปิดนิทรรศการพิพิษช,ชัยพัฒนาเป็นนิทรรศการถาวรที่มูนลนิธิชัยพัฒนาจัดทำขึ้นบริเวณชั้นสองของห้องสมุดคมคายนิมประพัฒสอนได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพระราชทานเช่อนิทรรศการเพื่อความเป็นสิริมงคล แสดงประวัติความเป็นมาของมูลนิธิชัยพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นผู้ก่อตั้งพระราชทานแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับพันโครงการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นิทรศก,การจะแสดงในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้เด็กเยาวะชนรวมถึงผู้ใหญ่มีส่วนร่วมสวนใจเรียนรู้มี8โซนได้แก่ส่วนที่1กำเนิดมูล,ลนิธิชัยพัฒนาส่วนที่2ลำดับเวลาการพัฒนาแสดงแนวคิดทฤษฎีโครงการของมูล,ลนิธิชัยพัฒนาและโครงการอนเื่องมาจากพระราชดำริสำคัญสำคัญ ส่วนที่3เศรษฐกิจพอเพียงแสดงการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยทุกสาขาวิชาชีพส่วนที่4ชัยชนะแห่งการพัฒนาเป็นห้องฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่องการเสด็จพระราชดำเนิน,นไปทรงเยี่ยมราษฎรและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาจนเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาส่วนที่5เพลินเล่นเพื่อรู้หรือ Play and Learn มีเกมให้เยาวชนได้ทดสอบความรู้อย่างง่ายผ่านรูปภาพและวิดีทัศน์แนะนำโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาส่วนที่6พระบรมสารทสลษ์แสดงภาพประทับใจโซนที่7จากนภาผ่านภูผาสู่มหานทีแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการดินน้ำลมไฟเพื่อการฟืร้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้รัษฎรมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้น ส่วนที่8สืบสารพระราชบปนิธานเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงนามแสดงเจตจำนงร่วมสืบสารพระราชปนิธานทำความดีโอกาสนี้สมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรงานมหกรรมตลาดนัสุขภาพที่จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22กันยายนบริเวณลานกิจกรรมตั้งแต่เวลากากา30นาทีถึง1ทุ่ม ในงานมีบริการตรวจสุขภาพการออกร้านจำหน่ายพืชผักสดและ,มะเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวของร้านจันกระผักอาหารข้าวหวานที่พลาดไม่ได้เช่นข้าวห่อใบบัวจากโครงการสวนเสด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีจังหวัดเพชรบุรีน้ำพริกและไอศกรีมกระจับจากศูนย์บริการวิชาการเกษตรอนเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังมีร้านค้าของสิทธิอาา์อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจำหน่ายอาหารและงานฝีมือที่ผ่านการฝึืออบรมหลักสูตรต่างๆเช่นขนมช่อม่วงไส้กรอกปลาแนมโรตีแกงพริกขี้หนูสดขนมเบื้องยวนโบราณกระเป๋าจักสารผักตบชวาเป็นต้นโครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นสถานที่อบรมความรู้ด้านวิชาชีพแขนงต่างๆทั้งอาหารคาหวานไทยและเทศ งานหัตกรรมอบรมคอมพิวเตอร์และการเกษตรหลักสูตรจะลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อความหลากหลายนอกจากนี้ยังให้บริการด้านอื่นๆเช่นห้องสมุดจัดอบรมสัมมนามีร้านกาแฟร้านพัดพัดร้านค้าชุมชนและตลาดนัดสุขภาพที่เปิดเฉพาะวานันศุกร์เพื่อให้คนในชุมชนและผู้ที่ผ่านการอบรมวิชาชีพได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้า ปัจจุบันมีผู้เข้าฝึกอบรมวิชาชีพที่โครงการนี้แล้วมากกว่า42,000คนช่วยส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ประชาชนให้สาม,มารถพัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระรามพระราชวังดุสิต วันน <med silly> ี yeah, no. oh. 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 ้เวลา17.55นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติเดอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระมหิดลาธีเบรอดุญเดชวิกรมพระบรมราชานะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิษและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิ์พระบรมราชินีนาถแนรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวพระลานพระราชวังดุสิตองคมนตรีวางพวงมาลัยและจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบ,บรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วเข้าพระปลาพิธีจุดทุบเทียนเครื่องน,นมัสการบูชาพระน,นาคสวัสดิ์เรือนแก้ว จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระชายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธีเบสอดุเดเดวิกรมพระบรมราชานุกรพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถะพิษเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ากิติจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าและพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานสงฆ์ให้ศีลพระสงฆ์199รูปสวดมาติกาจบแล้วผู้แทนพระองค์ทอดผ้าตรพระสงฆ์1ิบรูปนอกนั้น้ทรงพระกรณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทอดผ้าตรจนครบ1น9รบรูปพระสงฆ์สับปรกรณ์ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ ประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกประสงค์เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัติรยาธิราชพระสยามเทวาธิราช สมเด็จพระมหาหดตะลายที่เบศอดุยเดชวิกรมพระบรมาราชานุกและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมาราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าราชการพลเร er, ือนทหารตำรวจและประชาชนสวดมนต์พร้อมกัน จบแล้วผู้แทนพระองค์ประเคฑนจตุปจัจจัยเทยธรรมแดบพระสงฆ์สิบรูปและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเค้นจตุปจัจจัยททยธรรมแดบพระสงฆ์จนครบ199รูปผู้แทนพระองค์กรวดน้ำประสง์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกอันหนึ่งก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้ผลอากาศเอก,กเกษมอยู่สุข อัญเชิญพระนาคสวัสดเดือนแก้ประดิษฐานบนพระราชยานไปปรบกลาพิธีณพระลานพระราชวังดุสิตในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศวายสมเด็จพระมหินตรลายที่เบตอดุยเดชวิกรมพระบรมราชานุกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชจยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระนักสวัสดเรือนแก้วเป็นพระแก้วประจำราชการพระบาทสมเด็จพระน่งเกล้าเจ้าอยู่หัวปางสมาธิสร้างจากศิลาสีเขียวคล้ายหยกและเนื่องจากมีซุ้มประกอบจึงมีพระนามว่าพระนักสวัสดเรือนแก้ว มอมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปในการประทานทุนประจำปี2561ของมูลนิธิเพชรรุสววัฒนาและสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดี วันนี้เวลา15นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรดาชาทิที่นดาม,มาดโปรโดให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคคนเสด็จแทนพระองค์ไปหอวชิราวุธานุสรภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติในการประทานทุนประจำปี2561ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาและสมาชิเกเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าพัาพกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิฎโสภาพรณวดี ในการนี้ทรงประเคนตลปัดอักษรพระนามสมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิฎิโสภาพนวดีและทุนพัฒนาวัดต้นสังกัดแดพ่พิสุกสง์จากสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามที่สอบพระปริยติธรรมรแผนกบาลีชั้นปร,รินธรรม9ประโยคประจำปี2561จำนวน2รูป สซประเกนตลปัตอักษรพระนามของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6และทุนการศึกษาแด่ประสงค์และสามเณรที่สอบได้ประเด็นธรรม6ประโยคประจำปี2561จำนวน21รูป จากนั้นประธานพระอนุญาตให้นายเชื้อพรรัรงขวรเลข,ขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและรองเลข,ขาธิการมูลนิธิเพชรสุวัฒนานำผู้แทนองค์กรและมูลนิธิที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระเจ้าปกกิณีเธอเข้ารับเงินบำรุงประจำปี2561 ประกอบด้วยมูล,ลนิธิเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูมล,ลนิธิพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนราชินี กองทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมาราชินีนาถมูล,ลนิธิภูมิปโลภิกขุ่เพื่อการคนา้นคว้าและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอุทยานเฉลิมประเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีมูล,ลนิธิพระราชนิเวศมรรกทยวันในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าเพชรนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดาสิฎโสภาพนาวดี กองทุนเพชรรั์ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจัน,นทร์มูลนิธิวชิระพยาบาลในพระอุปถัมภ์โรงพยาบาลเจ้าพระยาอาภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์และโรงเรียนในเครือข่ายสถาบันการกศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จพระเจ้าภักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัน์ราชสุดาสิริโสภาพนวดีจำนวน19สถาบัน ่อจากนั้นประธานพระอนุญ,ญาตให้ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง,งจันทรางสู่ประธานอนุกรรมการประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในราชการที่6และสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชาสุดาสิฎิโสภาพนวดี นำผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่เกษียณอายุราชการหรือย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการเกษียณอายุการทำงานและปฏิบัติหน้าที่ครบตามเกณฑ์พร้อมผู้บริหารที่มารับตำแหน่งใหม่เฝ้ากราบทุลาและถวายตัวและรับประทานของเที่ยวระลึกประกอบด้วยผู้บริหารครูและบุคลากรจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายดังนี้ โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาในพระอุปถัมภ์โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์จังหวัดแม่ห้องสอนโรงเรียนพ่อปัญญาในพระอุปถัมภ์จังหวัดตรังโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีโรงเรียนเบญจมาศร,ราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนเพชรรัตนราชสุดาจังหวัดสะแก้ว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวล,ลัลยกษังอัคราจกุมารีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานและยาพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัลักษังอัคราจกุมารีโปรดให้นางมาริษาสมบัติบูรณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน1000ชุดและยาพระราชทานจำนวน1,000พันกล่องมอบให้กับผู้สูงอายุและประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมกับปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบอุรกภัยและผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่วัดอินทรารามตําบลบางยางอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีมีประชาชนมารับบริการตรวจโรคทัวไป130ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินหายใจและระบบประสาทพร้รอมกันนี้ได้ออกเยี่ยมบ้านให้กำลังใจราษฎรและมอบถุงยางชีพพระราชทานและยาพระราชทานแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงจำนวน3รายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปร,ราจีนบุรีได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกชุกตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้าง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน1,893โครเรือน6ตำบล47หมู่บ้านประชาชนที่มารับการรักษาต่างทราบซึ้งและสำนึกในพระกรณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้พระพิสูจและคณะบุคคลไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,าชาที่นัดตดามาศ ที่ตึกสกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยประชาชนและหน่วยงานต่างๆนําจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระวูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสศรีพระวรราชาธิ่นตธมาศพร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็ววันอาทิสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติแห่งประเทศไทยและศิลปินกลุ่ม The r a i n b o ว s โรงเรียนปปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมมูลนิธิสว่างวัฒนธรรมเม่งซิ่วเขตบางรักพระครูปัญญาวัชราภรเจ้าวาดวัดนาเมืองเพชรจังหวัดตรังพระภิสุวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดไรมิตรวิทยารามและคณะกรรมการวัดสัมปะสิวทั้งนี้สํานักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที ตบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุวไิไมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ